คือตอนแรกเป็นดูโอตอนนี้เป็นทีแล้วเป็นบอยแบนด์3คนมีพี่มอสด้วยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไม่มีอย่างเขาเรียกคนที่ชอบดูคอนเสิร์ตนะเขาคงเคยคิดว่าคงไม่มีภาพแบบนี้ออกมาหรอกการออกคอนเสิร์ตกับศิลปิน RS กับแกรมมี่ด้วยกันแต่ด้วยทุกวันนี้คือมันเปิดโอเพ่นละคือเวลาเราไปโชว์ที่ไหนมันก็เป็นความแปลกใหม่บางทีแบบเห็นเราโชว์เดี่ยวเห็นพี่มอสโชว์เดี่ยวแต่พอมาโชว์ด้วยกันเนี่ยมันมีความหลากหลายมันมีความสนุกมันมีความแบบเฮ้ยผมว่ามันสนุกดีมันดีในคอนเสิร์ตตอนนี้เรียกว่าขายเป็นแพ็กเกจถือว่าเป็นแพ็กเกจไหมก็ถือว่าเป็นทางเลือกของคนฟังดีกว่าบางทีเขาอาจอยากจะเจออะไรแบบเพลงแกรมมี่กับเพลง RS ที่อยู่บนเวทีเดียวกันแล้วเล่นกันแล้วมาแจมกันผมว่ามันเป็นอีกเสน่ห์นึงนะสำหรับคนดูแสดงว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่ขึ้นเวทีรวมไอ้แกรมมี่คือเป็นการปลดล็อกทุกอย่างเหมือนทลายกำแพงมันก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านนะว่าแบบให้เขาเรียกว่าทำจนสามารถทำให้มีคอนเสิร์ต RS แกรมมี่รวมกันได้แล้วก็ทำให้แบบมาเราสามารถจับมือมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะอย่างตอนนี้คิวงานได้ขนาดไหนบ้างก็ถือว่าเยอะกว่าเมื่อก่อนหลังจากที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ออกมาแล้วก็มันก็จะมีคอนเสิร์ตตามร้านมีคอนเสิร์ตตามงานอีเวนต์งานเลี้ยงภายในงานจัดจ้างอะไรมันก็มีครับถือว่าดีครับแน่นทั้งปีไหมตอนนี้ไม่ถึงแน่นทั้งปีฮะค่อยๆไปเรื่อยๆจริงๆเรามาร้านเนี่ยเพราะว่าส่วนมากพี่ลิฟเราจะเห็นหน้าละครมากกว่าช่วงหลังจนมาขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยมันต้องยังไงเราแบ่งยังไงแรกๆก็เรารู้สึกว่าผมก็ยังงงนะเพลง90นั้นนี่มันกลับมามันอาจจะเป็นช่วงของคนที่เขาเรียกโหยหาความแบบหาเพลงเก่าๆฟังเพลงเก่าๆแล้วมันอาจจะนึกถึงแบบโมเมนต์เดิมๆอะไรเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าเวลาไปเที่ยวไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนคนที่อยู่ในวัยเราเนี่ยก็จะแบบกระแสตอบรับดีก็ตามมาดูคอนเสิร์ตกันตามมาให้กำลังใจกันถือว่าดีครับผมชอบนะเป็นเสน่ห์ดีจริงๆเป็นด้วยครับเหมือนกับเขาสนิทเรื่องเต้นไม่ต้องห่วงครับพวกเราที่ไหวกันอยู่แล้วโดยเฉพาะพี่มอสยังไงบ้างไม่ตอนแรกผมคิดว่าพี่มอสเป็นคนที่แบบน่าจะไม่ค่อยเต้นน่าจะโยกๆธรรมดาแต่พอขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันจริงๆเนี่ยขาแดนเลยนะแล้วเรานี่พอยต้องยังไงต้องสู้กับยังไงโอ้โหเราเห็นแล้วก็ต้องสู้ต่อแต่พอไปอยู่กัน3คนเนี่ยมันยิ่งสนุกอะพอเราอยู่2คนเราก็เต้นสนุกอยู่แล้วพอพี่มอสเข้ามามันเป็นแบบเอ้ยความแปลกใหม่นะคือว่าต้องไม่ยอมกันอวยกันมากกว่าจริงๆแล้วพออายุอนามากขึ้นมันมีก๊อปแก๊ปมั้ยคะเป็นเรื่องปกติฮะจะเข้าผลิตภัณฑ์หรือเปล่าเข้าผลิตภัณฑ์เหรอไม่มีนะไม่มีจริงปัญหามั้ยไม่มีฮะคือโชคดีอย่างนึงพวกเราเป็นคู่ที่แบบชอบออกกําลังกายมาตลอดนะขยับกันตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องแบบข้อเข่าอะไรวันนี้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ก็คือเลข5ไม่แน่ต้องรอดูจริงๆพอ3หนุ่มรวมกันหลายคนมองว่าเสน่ห์มันจะเพิ่มไปมันเป็นอย่างนั้นมั้ยใครป๊อปปูล่าสุด3คนนี้โอ้ต้องยกให้ออยกับพี่มอสเลยแหละตอนนี้ยังไงบ้างผมว่าออยช่วงนี้มันหล่อขึ้นทำไมถึงหล่อทำไมเนี่ยไม่รู้นะเค้าผอมลงประมาณเกือบ10กิโลอ่ะจากตอนนั้นที่แบบเราเห็นเค้าอยู่หน้าจอทีวีใช่มั้ยแล้วปัจจุบันเนี่ยพอเค้าตัวเล็กลงเค้าใส่เสื้อผ้าสวยทำสีผมทุกอย่างโสดด้วยที่สำคัญเป่งประกายเป่งประกายก็เลยแบบเฮ้ยมันหล่อมันหล่อคือว่าออร่าความสดมันพุ่งก็ใครๆไปตอนนี้ก็จับจ้องแต่ออยอย่างเดียวเลยเรามีชมเพื่อนไหมบอกเฮ้ยทำไมแบบชมตลอดฮะยังไงบ้างเวลาชมกันยังไงมันเขินไหมหรือว่าพี่ไม่เขินหรอกเราเขาเห็นว่าเพื่อนเราหล่อคือเราไม่ได้บอกไงคนๆทุกคนเขาเห็นเขาก็บอกเฮ้ยทำไมพี่ออยเขาหล่อขึ้นวะแล้วก็เออจริงแต่ก็ดีครับตามไปดูออยเยอะๆเป็นจุดขายเหรอเป็นจุดขายของเราที่มีเพื่อนหล่อหอมเนื้อหอมแล้วเนื้อหอมไหมคะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเขายังวางฟอร์มของเขาอยู่เขายังมีกำแพงอะไรของเขาอยู่คงผมว่าเขาคงอยากจะใช้ชีวิตสนุกสนานคือแบบคือเขาเรียกว่าอยากจะเป็นตัวของตัวเองแหละตอนนี้ก็เรื่องของความรักก็คงยังไม่เห็นอะไรมีเท่าไหร่แสดงว่าก็ไม่ได้เหมือนออยสมัยที่ออกบั้มแรกๆคนละคนเลยอย่างเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนนิ่งๆเนาะไม่ค่อยคุยไม่ค่อยเล่นกับใครบนเวทีก็จะแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้คือแบบพลิกเลยกลายเป็นว่าทั้งมุกทั้งเต้นทั้งแฟนคลับถ่ายรูปทุกอย่างแบบเต็มที่จนเราเฮ้ยพอเหนื่อยจริงตามไม่ทันแต่เขาก็ถือว่าดีครับมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเขาดีจริงๆเราเชียร์อยากเขามีแฟนไหมครับยังผมชอบให้เขาโสดเขาไม่โสดแล้วเขาแรดดีคือเราห่วงเขาเหร
ม่ได้หัวแต่แบบเรารู้สึกพอเขาโสดเนี่ยบนเวทีเขาแบบเขาปล่อยเขาปล่อยเต็มที่อ่ะไม่งั้นถามว่าคำว่าเขาแรดคือยังไงเป็นคำนิยามถ้าแรดของออยโปรยเสน่ห์มุกเยอะเฟรนลี่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาหวงมาหึงอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกแบบโอเพ่นแล้วเขามันเป็นตัวมันเป็นตัวตนของเขาอ่ะผมชอบเนี่ยใช่แต่ก่อนหน้านี้เขาก็ฮอตมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีภรรยาใช่ฮะก็สาวต่อคิวกันเยอะอยู่นะเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นความคิดแบบนึงไงแบบความคิดแบบอาจจะวัยรุ่นอยู่พอมีครอบครัวผมก็เชื่อนะว่าเขาก็ต้องให้เกียรติภรรยาเขาให้เกียรติแต่พอเขาโสดปุ๊บเนี่ยความเป็นเด็กเขากลับมาอีกรอบนึงอะความสดใสความสนุกสนานความร่าเริงหามุกมาเล่นหาอะไรผมว่าเออมันดีกับงานนะแต่เราไม่มีช่วยหาใช่ไหมผมหาไม่ได้ฮะก็ภรรยาไปยืนเกาะขอบเวทีดูอยู่ก็คือภรรยาของพี่มอสกับภรรยาพี่ลิฟก็ยืนเกาะนี้ใช่ก็คือไม่สามารถเล่นได้เหมือนพี่ก็เล่นได้แต่เรามีลิมิตในการเล่นไงแต่เราไม่สามารถที่จะไปหวานโอ้ยน่ารักจังเลยมีแฟนหรือยังมีทางไหนแบบจะเราจะรักกันอะไรเงี้ยแต่ออยมันเล่นได้หมดไม่เป็นตัวเองไม่ฮะดีแล้วครับเพื่อนกับพี่ผมเห็นเพื่อนเล่นได้ผมมีความสุขมีแอบหลุดไหมครับมีบ้างภรรยาว่าไงฮะไหลตามน้ำภรรยาเข้าใจว่านี่คือหน้าที่การงานแล้วใช่แน่นอนครับต้องรักภรรยาเชื่อภรรยาแล้วจะดีครับจริงที่ส่วนมากทาร์เก็ตที่มาดูเป็นแบบว่าเป็นไงเป็นสาวๆสักส่วนใหญ่หรือว่ายังไงเพราะมันเป็นสาวหนุ่มเลยนะสาวๆทั้งนั้นแต่วัยสาวๆนี่ก็เด็ก90นะฮะก็คือจะเป็นวัยที่แบบทำงานแล้วมีครอบครัวแล้วเมื่อก่อนเราชอบติดเวลาไปเจอแฟนคลับเป็นไงสบายดีไหมคิดถึงกันบ้างไหมทุกวันนี้เราต้องถามว่าเป็นไงครับพาลูกนอนหรือยังเขาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วซึ่งเราก็เข้าใจนะในวัยที่แบบคนมาดูเราก็จะเป็นคนที่แบบเขามีอายุเยอะแล้วแหละพอสมควรแล้วก็มีครอบครัวแล้วพอมัน90มันกลับมาฮิตพี่ลิฟกับพี่ออยคิดไหมว่าเราจะต้องเต้นไปถึงเมื่อไหร่เหมือนที่ถามตอนนี้กันหรือยังว่าเราต้องเกรงใจไปถึงเมื่อไหร่ตอนนี้เราก็มีโปรเจกต์ใหม่ออกมาแล้วเขาเรียกว่าลิฟออยแจมเซสชั่นคือยังไงเป็นการแจมการนั่งร้องเอาเป็นอะคูสติกขึ้นมาทันทีเหรอไม่ใช่อะคูสติกมันจะเป็นดนตรี3ชิ้นสำหรับร้านเล็กๆซึ่งบางทีเราเข้าใจว่าบางทีเขาก็อยากจัดคอนเสิร์ตเนาะแต่ด้วยถ้าเกิดจะเล่นฟูลแบนด์อย่างเราเนี่ยเต็มเวทีใหญ่พื้นที่เขาอาจจะไม่พอเราก็เลยย่อสเกลลงมาให้เหลือแค่แบบ3ชิ้นชิลๆนั่งร้องโยกได้ร้องตามได้เขาเรียกว่า Lift Oil Jam Session แสดงว่ามีหลายแพ็กเกจให้เลือกใช่ฮะอันนี้แพ็กเกจนี้เริ่มกระจายยังเริ่มมีก็เพิ่งรับคอนเสิร์ตไปเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานี่เองถือว่าดีครับมันก็เป็นอีกมุมนึงอ่ะสำหรับคนที่แบบไม่อยากไปเต้นอ่ะไม่อยากเสียงดังอยากนั่งฟังชิวๆได้ใช่ช่วงนี้คอนเสิร์ตต้องหูลึกมากใช่ใช่ครับก็อย่างที่บอกเลยครับอย่างมันเป็นเรื่องของคนฟังมากกว่าเขาคงอยากจะฟังเพลงเก่าๆอยากจะอะไรอย่างนี้